เป็นพนักงานรายวันเงินเดือนเราจะไม่ถึงเราไม่สามารถกู้เงินของธนาคารอื่นได้ค่ะเป็นแม่บ้านค่ะรายได้ไม่พอนะเครียดมากเลยค่ะยืมใครก็ไม่มีอะค่ะอยู่ๆมันมีโฆษณาของไลน์ BK ขึ้นมาลองเสี่ยงดูค่ะตอนนั้นเงินเข้ามา 9,000 บาทดีใจมากเขาก็เลยแนะนำว่าให้ลองเข้าไปหาเขาที่ธนาคารอะไรเงี้ยก็รู้ผลวันนั้นเลยค่ะเงินเข้าจริงๆอย่างที่น้องบอกสุดารัตน์ทองคำค่ะอายุ47ทำงานเป็นพนักงานรายวันบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ค่ะปารามิตาเพชรทองนะคะอายุ41ปีเป็นแม่บ้านค่ะพอดีช่วงนั้นตรวจพบว่าตัวเองเป็นซีสต์ที่รังไข่ต้องรับการผ่าตัดหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเราต้องพักรักษาตัว1เดือนซึ่งช่วงนั้นเราต้องลาออกจากงานนะคะก็เลยทำให้เราขาดรายได้เราลองแล้วกับกู้เงินแบบในระบบใช่ไหมคะมันค่อนข้างยากนิดนึงอะค่ะเขาจะตั้งระดับไว้ประมาณ 15,000 เงินเดือนเราจะไม่ถึงแต่พอเป็นหนี้นอกระบบคือมันง่ายแต่ดอกมันจะแพงมันจำเป็นต้องใช้ก็เลยตัดสินใจกู้มีลูก3คนกำลังศึกษาอยู่2คนอีกคนยังเล็กอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือรายได้อ่ะ 7-8,000 นะคะมีโควิดขึ้นมารายได้ก็ลดลงค่ะเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายลูกโรงเรียนมันก็เลยไม่พอลูกก็มาพูดว่าแม่พรุ่งนี้ต้องเสียค่าเทอมนะคนอื่นก็เสียกันหมดแล้วมีหนูคนเดียวยังไม่ได้เสียอะไรแบบนี้หนูก็อายเพื่อนอย่างนู้นอย่างนี้เครียดมากเลยค่ะก็ยืมญาติพี่น้องแต่เขาก็ลำบากเหมือนกันโควิดเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอะค่ะอยากจะกู้เงินนอกระบบแต่ก็กลัวไม่กล้าค่ะดูจากใน Google เลยค่ะก็พิมพ์คำว่าเงินด่วนธนาคารเนี่ยมันก็ขึ้นมาใช่ไหมคะแฟนเขาก็เลยลองแบบลองโทรดูค่ะเราก็ใช้แค่สลิปเงินเดือนกับบัตรประชาชนค่ะก็รู้ผลวันนั้นเลยค่ะน้องเขาจะทำให้เสร็จแล้วก็คือเขาก็สามารถบอกเราได้เลยว่าผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้จริงเหรอว่าอะไรคิดแค่นี้นะคะน้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอนะประมาณ 2-3 วันจะมียอดเงินเข้ามาเพราะว่าจะมีข้อความผ่านเข้ามาทางแอปมาค่ะก็จะบอกไปว่ายอดได้เท่านี้แล้วก็เงินเข้าจริงๆอย่างที่น้องบอกอะค่ะไม่นานค่ะประมาณ3วันมี2แบบแบบจ่ายเต็มจำนวนกับจ่ายขั้นต่ำอะค่ะของพี่มันก็อยู่ที่100กว่าบาทพอดีพี่มีแอปของกสิกรก็จ่ายทางแอปเลยก็เล่นโซเชียลอยู่ก็อยู่ๆมันมีโฆษณาของ LINE BK ขึ้นมาว่าสมัครง่ายได้เงินเร็วอนุมัติไวอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะก็เลยตัดสินใจว่าลองเสี่ยงดูค่ะตอนนั้นเผื่อได้มานะก็ให้ลูกอะไรแบบนี้ก็ตัดสินใจก็ไปกรอกข้อมูลกรอกเสร็จปุ๊บไม่ถึง5นาทีค่ะเงินเข้ามา 9,000 บาทดีใจสุดๆเลยดีใจมากบอกลูกพรุ่งนี้ลูกได้ไปโรงเรียนลูกไม่ต้องอายเพื่อนลูกมีทุกอย่างเหมือนเพื่อนนะครับเงินที่กู้มาจากธนาคารกสิกรพี่เอาไปปิดหนี้นอกระบบจากที่เราเป็นหนี้นอกระบบจ่ายเขาได้เฉพาะดอกแต่คือไม่ลดต้นแต่ตรงนี้เราสามารถลดทั้งต้นทั้งดอกได้มันก็ทำให้เรารู้จักวางแผนมากขึ้นในการใช้จ่ายอะค่ะชีวิตเราดีขึ้นนะคะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าต่อได้ถ้าเกิดว่าเขาจำเป็นต้องใช้ตังค์จริงอ่ะเดินเข้าหาพนักงานได้เลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรที่ว่ายุ่งยากมากเหมือนกับที่เราคิดอ่ะค่ะดีขึ้นค่ะตั้งแต่ได้เงิน 9,000 มาเสียค่านู่นค่านี่ของลูกเสร็จก็ยังมีเหลือนะคะตังค์เหลือให้ใช้จ่ายคือหมุนเงินคล่องตัวขึ้นอ่ะค่ะการเสียถ้าว่าเราไม่มีเงินเยอะเราก็เสียขั้นต่ำได้จ่ายผ่านแอปได้เลยค่ะของและ BK เลยค่ะคือเราจ่ายตรงเวลาก็เป็นปีนะปีกว่าแล้วอยู่ๆก็มีข้อความของ LINE BK มาบอกว่าจะเพิ่มวงเงินให้อีก 3,000 ตอนนี้คือลูกค้าดีผ่อนดีอะไรดีเขาก็เพิ่มวงเงินให้ถ้าคุณจะเบิกต่อก็ได้ไม่เบิกก็ได้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นก็ได้ค่ะเขาให้โอกาสคนเงินเดือนน้อยมากกว่าค่ะอย่างที่เราต้องเข้าผ่าตัดเนี่ยคือไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะต้องเข้าไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องหยุดงานเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยการที่เราได้เงินจากตรงนี้มาค่ะมันก็ดีสำหรับเราตั้งแต่มีLINE BKการใช้จ่ายเงินก็คล่องตัวขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่เยอะทำงานแบบอิสระก็สามารถกู้ได้มีอะไรก็คือปรึกษาพี่หมีได้คุยกับเพื่อนก็เอ้ยกูทำมาก่อนแล้วก็เป็นลูกค้าพี่หมีกันหมดแล้วค่ะไปบอกต่อคนนู้นคนนี้เขาบอกได้มาตั้งนานแล้วกูจ่ายหมดแล้ว